ถ้าคุณโพสต์แล้วนะครับหลังเป็กกี้ประกาศเลิกบอกยังเป็นคนเดิมนะครับพร้อมฝากแฮชแท็กส่งถึงภรรยายังรักเหมือนเดิมจากกรณีที่นักร้องและพิธีกรดังนะครับเป็กกี้ศรีธัญญาได้ออกมาประกาศเลิกรากับอดีตสามีรุ่นน้องถากูลนะฮะที่อายุห่างกัน13ปีหลังคบกันมานานกว่า10ปีนะครับและเพิ่งแต่งงานไปเมื่อปีที่แล้วนะครับพร้อมประกาศลั่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันอีกแล้วนั้นล่าสุดนะครับ28ธันวาคมถากูลก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Instagram ส่วนตัวหลังจากเป็กกี้ได้ประกาศเลิกนะฮะโดยมีใจความคล้ายๆกันพร้อมฝากแฮชแท็กเศร้าขอโทษและบอกรักถึงอดีตภรรยาด้วยนะครับว่าถากูลขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อแจ้งข่าวว่าถากูลและเป็กกี้เราได้ตกลงจบความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วทั้งนี้เราทั้งคู่ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์สื่อใดๆนะครับกราบขออภัยณตรงนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้กำลังใจมากครับผมเองก็เป็นถากูลคนเดิมใครที่ยังเห็นผมสามารถทำงานอะไรได้สามารถติดต่อผมได้ตลอดนะครับยินดีรับใช้ครับขอบคุณครับถากูลว่างมากครับคุณเป็กกี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับผมอีกแล้วขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอโทษที่ปีนี้เราไม่ได้เข้าดาวด้วยกันรักเหมือนเดิมจึงเรียนมาเพื่อทราบขอบคุณครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ